ขอเสียงแฟนคลับคุณเต๋าหน่อยนะขอเสียงคุณมาต้อนรับคุณเต๋าเศรษฐพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงคะหล่อไหมคะรักไหมคะรักโอ้ชอบไหมคะชอบเสียใจละลายเลยอ่ะโอ้ขอละทวยคุณเต๋าคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้กล่าวต้อนรับแฟนคลับกันนิดนึงวันนี้มากันอย่างคับข้างมากๆเลยครับผมก็สวัสดีครับทุกคนนะครับคิดถึงกันไหมครับคิดถึงไม่เจอกันนานมากมาอยู่บ้านเดียวกันเลยไหมดีก็ดีใจมากครับที่มาที่บิ๊กซีสุขวัตสาขานี้ครับผมแล้วก็ทำงานที่สกาแฟก็ดีใจมากครับค่ะคุณเต๋าคะหลายหลายคนที่นี่เนี่ยอยากรู้มากเลยว่าหน้าตาหล่อๆอย่างคุณเต๋าแบบนี้ชอบทานกาแฟและเห็นบอกว่าเป็นคอกาแฟของเนสกาแฟด้วยใช่ครับชอบทานรสชาติไหนแบบไหนคะก็เนื่องด้วยเราเป็นอาชีพนักแสดงนะครับเราต้องดูแลร่างกายของเราดูหุ่นของเราแล้วก็ส่วนใหญ่ทานเป็นอเมริกาโน่ครับอ๋อเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าทานแล้วไม่อ้วนแคลอรี่ต่ำแคลอรี่ต่ำใช่ครับนี่จะชอบมากคือจะทานมื้อเช้ากลางวันโอ้โหท่านดึกหน่อยก็ตอนเย็นก็มีคือเพราะว่าบางทีถ่ายละครสามเวลาเลยบางทีข้ามคืนด้วยใช่ใช่ครับใช่ไหมตอนนี้ว่าเราต้องการเติมพลังงานไงแต่ว่าเราจะไปทานน้ำมูลน้ำหวานอะไรเงี้ยมันก็น้ำตาลเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มาดื่มอเมริกาโน่ก็ดีกว่าชงง่ายไหมชงง่ายไหมเดี๋ยวชงให้ดูเดี๋ยวชงให้ดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะคะถามนิดนึงดีกว่าค่ะวันนี้คุณเต๋าได้มีโอกาสไปลองชิมหรือยังวันนี้เป็นแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยตอนนี้เลยนะคะนี่คือเนสกาแฟอินสโตร์คาเฟ่ไปชิมมาบ้างไหมคะเรียบร้อยแล้วครับชิมอะไรมาคะก็มีอเมริกาโน่นะครับแน่นอนต้องเป็นเมนูแรกก่อนเลยมีอะไรอีกเอสเปรสโซเอสเปรสโซแล้วก็เดี๋ยวจะมาชิมลาเต้ที่ผสมนมมีเยอะเลยนะวันนี้เขาบอกว่านะคะอย่างที่ท่านผู้บริหารบอกไปว่า8เมนูราคาเริ่มต้นแค่10 บาทเป็นไงบ้างเห็นราคานี้15 บาทใช่คุ้มมากคุ้มไหมคะเราคงไม่เคยได้ซื้อกาแฟในราคาแก้วละ10 บาทแล้วก็15 บาทที่แบบอร่อยเย็นแก้วใหญ่ด้วยนะใช่ครับแล้วก็มีเสิร์ฟให้ด้วยมาช้อปปิ้งก็ดื่มกาแฟไปชิวๆได้เลยโอ้โหนี่คือเป็นประสบการณ์ใหม่เลยนะคะจริงครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่ถูกต้องเลยนะคะเป็นที่แรกที่เกิดขึ้นอยากถามนะคะจะได้ของทางด้านของการที่ได้แวะเข้ามาพบกับกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยนอกจากจะได้ลองดื่มเนสกาแฟอิโซคาเฟ่แล้วเห็นบอกว่าตอนนี้คือไปฝึกชงกาแฟแล้วตอนนี้ชงให้กับคนในกองถ่ายได้ดื่มด้วยใช่ไหมคะถ้าว่างนะครับถ้าว่างถ้ามีเวลาว่างจากการถ่ายช่วงพักเบรกอะไรเงี้ยก็จะแอบไปชงมาทานนะครับแล้วก็จะรู้น้ำหนักว่าแบบเฮ้ยเราชอบประมาณนี้ประมาณนี้เข้มประมาณนี้อะไรเงี้ยครับใช่ครับนะคะล่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณเต๋าจะมาชงชิมให้ทุกคนเห็นกันแบบชัดๆเอาเป็นว่าขออนุญาตเดี๋ยวเราถอยหลังมานิดนึงกันดีกว่านะคะตอนนี้เดี๋ยวเราให้ทีมงานค่ะหยิบนะคะก็ได้อุปกรณ์ขึ้นมาโอ้โหเดี๋ยวในค่ะอุปกรณ์นี้มีแค่นี้เองเหรอคะเดี๋ยวมีอีกครับมีมาแล้วครับโอ้อันนี้คือไอซ์อเมริกาโน่ครับว้าวมีง่ายคือกาแฟดำนะฮะแต่ว่าเป็นสูตรเย็นใช่ครับละลายในน้ำเย็นได้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนไงถ้าได้กาแฟเย็นๆเนี่ยก็จะสดชื่นครับแล้วก็คิดพอเราดื่มปุ๊บเรารู้สึกแบบวิตาตื่นอ่ะครับรู้สึกกระปรี้กระเป๋าสดชื่นนะคะง่ายๆเลยครับผมให้ชงเลยไหมฮะเริ่มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวนะโอเคขอแนะนำนิดนึงได้ไหมว่ามีอะไรบ้างครับผมแน่นอนครับก็ต้องมีน้ำน้ำก่อนน้ำต้องเป็นน้ำเย็นน้ำเย็นครับครับผมชงในน้ำเย็นก็ได้นะครับในกาแฟของเรานะครับไม่จำเป็นต้องน้ำร้อนนะครับนี่และอะไรอีกแล้วก็มีเนสกาแฟครับผมนี่สองซองอันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าแก้วใหญ่แก้วเล็กถ้าอย่างผมเนี่ยใบก็จะขอ13โอ้จะใส่น้ำเยอะหน่อยอ๋อค่ะมาเริ่มกันเลยไหมฮะโอเคครับขั้นตอนแรกนะฮะขั้นตอนแรกทำอย่างไรบ้างคะง่ายๆนะครับผมคุณพี่นะครับทุกคนคุณน้องนะฮะเด็กด้วยกินกาแฟนะฮะไม่ใช่ว่าคุณแม่ทานก็ได้นะครับน่ารักนะคะครับผมเดี๋ยวเรามาจับเวลากันดีกว่าว่ากี่วินาทีเทลงไปเลยนะฮะเริ่มเลยนะคะ200 มิลลิลิตรนะครับเอาละครับผมก็ขั้นตอนที่2ง่ายครับจะฉีกซองก็ได้หรือจะตัดก็ได้ง่ายดีครับนี่แหละค่ะเติมน้ำเข้าไปก่อนหลังจากนั้นก็ฉีกซองหรือตัดก็ได้กับเนสกาแฟมิลานโน่2ซองก็พอโอเคเข้มนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้น้ำเยอะหน่อยนะคะใช่ครับอยากได้เข้มหน้าตาเข้มเหมือนคุณเต๋าว่าโอ้โหต้องอุ่นเต๋าไปนิดนึงเป็นคนละเอียดอ่อนมากขนาดชงกาแฟถึงขั้นถอนใส่บัวเลยนะคะมารยาทดีมาร
ยาทดีมากนะก็คนครับเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งมาอ่ะมาค่ะใช้หลอดนี่วิธีการนะคะเทลงไปง่ายมากๆแต่แนะนำว่าเคล็ดลับคือทำไมต้องเทลงบนน้ำแข็งคะจะได้เย็นเลยอ๋อจะได้เย็นจะได้เย็นคำตอบคือจะได้เย็นแต่เขาบอกว่าอย่างนี้กาแฟเนี่ยจะผ่านน้ำแข็งลงไปแล้วเนี่ยจะได้ความสดชื่นกาแฟมันจะแบบตื่นตัวแตกตัวอันนี้ความรู้ใหม่ครับนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่นะคะความหอมจะเกิดขึ้นเทลงไปเลยนี่เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหอ่ะเขาจะประเมินถ้าจริงๆไม่ถึง5นาทีก็ได้กาแฟแล้วแก้วนึงนี่พูดจริงๆจับเวลานะยังไม่ถึง2นาทีเลยใช่ครับเสร็จแล้วปกติซื้อกาแฟอเมริกาโน่แก้วนึงก็หลายบาทนะเป็นร้อยอะไรเงี้ยอ๋อแต่ว่าอันนี้แก้วนึงเป็นไงบ้างคะคุณสดชื่นมากขอที่ฉันชิมต่อจากคุณได้ไหมคะใครอยากชิมประมูลค่ะเหรออันไหนใครอยากชิมยกมือโอ้ซื้อด้านหลังครับ10บาท15บาทคุณแม่15บาท15บาทแต่เดี๋ยวอย่างนี้ถ้าจากคุณแม่เนี่ยมารอนานมากเลยมารอคุณเต๋าเป็นแฟนคลับนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่ชิมอ่ะคุณแม่ขามารับด้านหน้านิดนึงคุณแม่ขาจะเปลี่ยนหลอดมั้ยคะคุณย่ากินเลยฮะโอ้ดูสิเมื่อกี้ชมเข้มนะครับลงหัวใจเต้นเร็วตอนนี้น่าจะเต้นหนักมากเลยเจอหนุ่มหล่อของเราแหมมีกดเลิฟด้วยขอกล้องหน้านิดนึงอันนี้เสร็จไปเรียบร้อยหนึ่งเมนูดูสิคะตอนนี้หัวใจเต้นออกมาแทบจะทะลุออกมาเสื้อเลยนะคะเต้นหนักมากเลยดูเห็นไหมกระปี้กระเป๋าเลยสดชื่นปุ๊บเลยนะคะมาต่อกันเมนูที่2กันสักนิดนึงดีกว่าค่ะเมนูที่สองของเราวันนี้เมื่อกี้ที่ผมนึกชื่อไม่ออกเลยนี่แหละฮะนี่แหละนะคะก็คือไอซ์ลาเต้ใช่ครับโอ้โหวันนี้เราอาจจะมีในเรื่องของส่วนผสมเยอะขึ้นมานิดนึงใช่ครับเพราะว่าเราจะมีนี่ครับเนสกาแฟเกรทครับนะครับแล้วก็เนสเล่คอฟฟี่เมดนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับใครที่ชอบหวานนะครับผมหรือว่าใครที่หวานอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ปกติที่คุณใส่น้ำตาลกี่ช้อนคะปกติผมไม่ค่อยใส่ครับเพราะว่าเป็นคนหวานแล้วไม่อันนี้ไม่กล้าพูดนะไม่กล้าพูดเลยเขินมาดูกันดีกว่าเริ่มด้วยอะไรบ้างนี่จะเป็นน้ำร้อนค่ะนะครับอันนี้ก็ประมาณ4ออนนะคะหรือว่าครึ่งช่วยไม่ต้องชงในน้ำร้อนนะฮะร้อนนะครับน้ำร้อนต้องร้อนต้องร้อนนะหลังจากนั้นค่ะสัก1ช้อนโต๊ะแบบพอดีพอดีนะ1ช้อนไม่เกี่ยวแล้วกันนะผมประมาณนี้ได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยเต็มช้อนเลยค่ะโอเคครับต่อไปคอฟฟี่เมดนะครับเป็นคอฟฟี่เมดนะคะมิลกี้ของเรา3ช้อนคืออย่างนี้หลายคนบอกว่าถ้าเกิดใส่ช้อนเดียวได้ไหมเอาเป็นว่าใครที่ชอบแบบเนี้ยความหอมนุ่มของนมมากน้อยแตกต่างกันก็จะใส่2ช้อนก็ได้1ช้อนก็ได้แต่ว่าสูตรนี้คือ3ช้อนใช่ครับโอเคนะคะนี่คือคอฟฟี่เมดมิลกี้ใหม่ล่าสุดตาน้อยหน่อยครับเพราะว่าหวานอยู่แล้วครับผมใส่เข้าไปครึ่งช้อนนะคะโอเคแล้วก็ล่ะโทษที่ท่านชมเอาล่ะตอนนี้นะคะในน้ำร้อนแบบนี้ง่ายๆใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะแล้ววันนี้อยากจะบอกนิดนึงว่าเนสกาแฟเรดคัพคุณเต๋ารู้มั้ยนี่คือเป็นกาแฟสดนะคะคั่วบดละเอียดดังนั้นเนี่ยเวลาที่หลายๆคนดื่มไปแล้วเนี่ยจะมีกาแฟสดก้นแก้วซึ่งทานได้นะคะปลอดภัยด้วยแล้วจะหอมมากนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราขอแก้วน้ำแข็งนิดนึงโอเคค่ะชงเสร็จเรียบร้อยกินร้อนก็ได้กินเย็นก็ได้เนาะโอเคครับโอเคค่ะเสร็จแล้วแหมได้รสชาติเทลงไปเลยโอ้โหดูลีลานะคะบาริสต้าเต๋านะคะได้กินไหมน่าทานมากคุณเต๋าหรือกาแฟคะกาแฟกาแฟเหรอคะรู้สึกว่ายังไงก็ไม่รู้ใครอยากชิมยกมือคุณเต๋าจะชิมก่อนหรือว่ายังไงดีคะนะครับจะให้ผมชิมก่อนให้เผื่อมียาพิษอะไรอย่างนี้ยาพิษหัวใจทานไปแล้วอาจจะรู้สึกสดชื่นอร่อยนะอร่อยครับอร่อยเนาะทำง่ายด้วยอร่อยด้วยครับโอ้นะคะเป็นกินกาแฟไปแล้วเหรอจริงเหรอทำงานเยอะทำงานแต่เด็กเลยนะคะโอ้อ๋อ
ครับเอาไงดีอ่ะกาแฟแก้วนี้เอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนอ่ะเดี๋ยววางเอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวใครอยากจะชิมเดี๋ยวแวะมาชิมได้นะคะครับผมหรือจะชิมหลังจากพี่ออยดีเอาไม่เอาดีกว่าเนาะโอเคนะคะเอาล่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูที่2ของเรานะคะกับไอซ์ลาเต้เอาเชฟครับเออให้คุณเต่าได้ถ่ายรูปนิดนึงถ่ายรูปนิดนึงนะคะน่ารักมากๆเลยเอาล่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ใครที่บอกว่าอยากดื่มนะคะสำหรับ Nescafe Insto Cafe ของเราก็อย่าลืมนะคะสามารถแวะไปดื่มด่ำกันได้แล้วก็วันนี้สูตรง่ายๆนะคะกับ Nescafe Red Cup คู่กับ Coffee Mate Milky ก็สามารถดื่มด่ำทานได้เลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมีการมอบส่งต่อให้กับแฟนคลับนะกันนะคะก็อันไหนใครอยากได้ยกมือไม่พอแน่ๆไม่พอแต่ขออย่างนี้ดีกว่าให้กับคนที่หลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวรอติดตามกันทีหลังละกันมีแจกอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวด้านในครับเอาเป็นว่าตอนนี้คุณเต๋าขาถึงเวลาแล้วที่หลายๆคนบอกว่ารอคอยแจกทองคำค่ะไหนใครอยากได้ทองคำขอเสียงปรบมือเอาล่ะตอนนี้คุณเต๋าขาเนื่องจากว่าสร้อยคอทองคำตอนนี้ที่15สตางค์นะเรามีอยู่3เส้นด้วยกันง่ายมากๆเลยเราจะเฟ้นหาคนที่มีบินใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์เนสกาแฟครบ419บาทด้านหน้าเวทีเลยค่ะด้านหน้าเวทีนะคะซื้อครบ419ด้านหน้าเวทีเลยค่ะซื้อผลิตภัณฑ์เนสกาแฟแบบไหนก็ได้419บาทด้านหน้าเวทีเลยอะไรคะเกินก็ได้ค่ะเกินก็ได้ค่ะมารอก่อน1ท่าน2ท่าน3ท่าน4ท่าน5ท่านโอ้โหวันนี้มากันเยอะเลยนะคะ